สังวรสังรวมอินทรีย์6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้ยินดียินร้ายในเวลาที่เห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้นรสผัสสะผัสรูปธรรมอารมณ์ด้วยใจสอนเพื่อใจดังทันทีไปเถิดเกินไปผลจบได้ประโยชน์ผมก็สอนอยู่จังซี่เนี่ยแต่ความเป็นจริงเขายินดียินร้ายว่าบ่ได้พี่น่าห้ำห้อนตรงนี้ชัดเจนถ้าหากว่าเขารู้เรื่องชัดมันเดี๋ยวแต่ความยินดีมันก็เป็นเหตุให้ทุกข์เกิดถ้าเราไปหมายหมั่นมันความยินร้ายมันก็เป็นเหตุให้ทุกข์เกิดสิ่งทั้งสองอย่างมันมีราคาเท่าๆกันขันมันเกิดขึ้นมามันเห็นโทษมันทุกอย่างนี่ขันความยินดีขึ้นมาก็เดี๋ยวสักแต่ว่ายินดีเท่านั้นถ้าความยินร้ายเกิดขึ้นมาก็สักแต่ว่าความยินร้ายเท่านั้นเท่านี้มันก็ระงับเห็นพี่จะหน้าไปตรงหายไปเช่นมาศีรษะเราเนี่ยเราถือว่าตั้งแต่เมื่อเราเกิดมาศีรษะห่วงกันที่สุดถ้าใครไปตกไปจับตายตีตายเขาตกตามข้างๆมันเป็นอะไรตกตามนี่ก็ไม่เป็นอะไรไปตบทิศาที่เราเอาความยึดกับไปหมายมันตรงนี้สำคัญกว่าเขานี่มันก็เลยเกิดเป็นพิษขึ้นมามีความร้ายเทนิยางกามคุณก็เหมือนกันการเสพกามเนี่ยมันก็เท่ากันกับมีรูจมูกเอาในมือแย่กับไปเท่านี้มันมีอะไรไหมเนี่ยแต่ถ้าเราไปวางความยึดมั่นหมายมั่นมาตรงนั้นสำคัญที่สุดมันเป็นช่องที่ชาวโลกชอบกันที่สุดไม่ใช่เอาวางไว้ข้างบนเนี่ยไปวางไว้ตูดนั่นก็ได้ถ้าไปเห็นวิบแต่เนี่ยมันใจมันสบามันเป็นยังไงก็ไม่รู้จักไม่รู้ว่าสัตว์ไม่รู้ว่าบุคคลจมูกเอามือแย่เข้าไว้ที่เนี่ยไม่มีอะไรเนี่ยเอาขี้จมูกออกเฉยๆเนี่ยก็ไม่มีอะไรเพราะเราไม่เอาไม่ได้วางความยึดมั่นถือมั่นแบบตรงนี้นะถ้าเราวางไว้ข้างตูดนั่นน่ะมันยิ่งสกปรกด้วยตรงนี้มันสำคัญที่สุดไหมชาวโลกมองตรงนี้เป็นสำคัญที่สุดเนี่ยเพราะแต่ยังไม่เห็นเท่านั้นเวือกผ้ากันถึงกับเท่านี้เท่านั้นตายแล้วทั้งนั้นนี่มาเพราะอะไรมันพบมันอยู่ตรงนี้ถ้าเราถือได้ว่าตรงนี้ก็เหมือนดูจมูกเราเท่านั้นเอาอะไรไปแย่เขาไปมันก็เฉยๆเท่านั้นแค่แต่ขี้จมูกออกมาเท่านั้นเนี่ยเรามาคิดอย่างนี้ตัวมันห่างกันเท่าไหร่ไหมเรื่องธรรมดาก็เป็นอย่างนี้ตรงนี้ไม่ได้เอาพบกับไปใส่มันเนี่ยมันก็ไม่เกิดชาติขึ้นมานี่นะไม่มีชาติเกิดคือไม่มีความสุขความทุกข์ไม่มีความยินดีเกิดขึ้นมามันก็ไม่มีอะไรเป็นธรรมดาธรรมดาเพราะไม่มีความยึดมั่นถือมั่นมันว่าตรงนี้มันเป็นดังนั้นอันนั้นชาวโลกท่านเอาอะไรไปใส่ตรงนั้นเนี่ยใส่ตรงนั้นชอบคนชอบทำงานที่ตรงสกปรกที่สะอาดเนี่ยไม่ชอบทำงานตรงที่กระสกระโปงสระยีบชอบทำงานเนี่ยไม่ต้องจ้างด้วยต้องจ้างเขาก็เอาทำงานธรรมดาได้เงินได้ทองเขาจ้างเราอันนี้เราจ้างก็เอาเนี่ยดูดิ นี่มันถูกสมมติบัญญัติถึงนั้นให้เราคิดว่าอันนี้เป็นหลักปฏิบัติของเราเท่านั้นนะถ้าเราพิจารณารู้จมูกรู้หูรู้ทั้งหมดมันก็เหมือนกันทั้งนี้มันเป็นรูขี้เหมือนกันทั้งนั้นใช่ไหมที่ไหนไม่มีขี้ไหมมันรูขี้ทั้งนั้นแหละเราพิจารณาไม่ดีพิจารณาไม่เป็นธรรมะก็สยบสยองอยู่ตรงนี้ไม่ไปที่ไหนมันเป็นบ้าอยู่ตรงนี้นะคนเราอันนี้เป็นเหตุนะธรรมะปฏิบัตินี่ผมมาไม่ต้องไปถามอะไรใครมากหรอกไม่ต้องไปสอบสวนอะไรมากนั่นแหละพี่ยังหาจิตตรงนี้มันขาดบางทีผมเห็นพระแบบกดใหญ่ๆตากแดดไปโน่นไปนี่หลายจังหวัดผมก็มองดูแล้วผมเหนื่อยเหมือนกันไปทำไมไปหาความสงบผมไม่มีคำตอบเขาแล้วไม่รู้ว่าความสงบอยู่ตรงไหนไม่ใช่ให้โทษเขาผมก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันผมก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันไปหาความสงบนึกว่าความสงบมันจะอยู่ตรงโน่นตรงโน่นตรงโน่นคิดไว้อย่างนั้นแต่ก็มีจริงๆเหมือนกันนะเมื่อไปตรงนู้นก็สบายหน่อยมันสบายตรงไอ้คนเรามันก็ต้องเป็นของมันอยู่อย่างนั้น
นึกว่าตรงนั้นมันจะสบายเนี่ยผมไปเห็นสุนัขอยู่บ้านก็พากลัวสุนัขตัวนั้นใหญ่เขาลักมันเขาบ้านไว้ข้างนอกบ้านเราเอาข้าวให้กินอยู่ตรงนั้นมันก็นอนอยู่ข้างนอกมันอยู่ข้างนอกได้นานไปมันก็คิดอยากเข้าในบ้านมันก็มาดันประตูเฮ้เจ้าของก็รำคาญไปเปิดประตูให้มันมันก็เข้ามาสบายปิดไว้อากาศจะเข้ามันจะหนาวสุนัขมันก็วิ่งไปวิ่งมามันก็เบื่ออีกแล้วอยากจะออกไปอีกแล้วมันก็ไม่เจ้าของก็รำคาญดิไปเปิดประตูให้มันออกไปเอาไปอยู่ข้างนอกสบายชั่วคราวเดี๋ยวมันอยากออกมาเข้ามาอีกแล้วนะเนี่ยมันจะปล่อยประตูอย่างนั้นนึกว่าข้างนอกมันดีกว่าข้างในก็เข้าไปเข้าไปชั่วคราวเดี๋ยวเบื่ออีกแล้วไม่ดีอยากออกมาออกมาเนี่ยมันก็ยังไงแหละก็อยากเข้าไปเข้ามาจิตของคนเหมือนสุนัขมันก็เข้าเข้าออกอยู่อย่างนั้นมันไม่รู้จักมันที่ไหนมันที่สบายเราคิดอย่างนี้อะไรทั้งหลายที่มีความรู้สึกนึกคิดในใจเรามันสิพยายามระงับลงไปนะพยายามคิดเฉยๆไอ้ความยึดมั่นถือมั่นนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมันพร้อมกันทั้งนั้นเนี่ยครับฉะนั้นเรามาวัดอันนี้ดูพวกเรายังไกลนะไกลยังไกลยังห่างไกลหลายอันนี้พูดถึงไปเที่ยวเมืองนอกมาหรอกผมเห็นได้หลายอย่างไปที่หนึ่งผมมีปัญญาขนาดหนึ่งไปครั้งที่สองนี่ผมมีปัญญาขนาดครั้งที่หนึ่งผมต้องเขียนหนังสือตรงนั้นตรงนั้นครั้งนี้ผมวางปากกาเลยไม่ได้เขียนอันนู้นอันนี้ที่ไหนได้ปล่อยเลยคิดว่าเราจะไปเขียนเอาบ้านเอาเมืองเขามันจะทนหรือเนี่ยเนี่ยมันเป็นแค่อย่างนี้นะคล้ายๆแต่ว่าเราที่อยู่ในเมืองของเรานี่นะมันไม่ค่อยสบายคนไทยเราถ้าหากว่าไปถึงที่มันสบายก็นึกว่าเรามีบุญวาสนาบารมีได้ไปเมืองนอกผมว่ามันจะสู้เขาอยู่ได้หรือเขาเกิดอยู่ตรงนั้นนะเราไปชั่วคราวก็นึกว่าเรามีความรู้สึกว่ามันดีมันเลิศมันประเสริฐเป็นผู้มีบุญวาสนาบารมีนะพระพากรเขายิ่งเกิดอยู่เมืองนั้นเขาไม่มีบุญมากกว่าเราเลยนี่คือความยึดมั่นถือมั่นของคนมิฉะนั้นคนไปถูกอะไรต่างๆมันตื่นเต้นไปถูกอะไรมันตื่นเต้นมันชอบตื่นเต้นความตื่นเต้นในใจของเรานี่เนี่ยมันไม่ปกติแล้วไปเห็นสิ่งที่เคยไม่เห็นไปรู้สิ่งที่เคยไม่รู้แต่ว่าเรื่องวิทยาศาสตร์ยกให้เขาเลยไม่ต้องไปเถียงเขาเนาะเรื่องพุทธศาสตร์เนี่ยเรายังไม่ยอมเหมือนกันเรื่องวิทยาศาสตร์ทุกอย่างน่ะวัตถุต่างๆละมอบไปเขาเจ้าสู้ไม่ได้หรอกเรื่องพุทธศาสตร์นี่เรายังอยู่เหลืออยู่เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกันในการประพฤติปฏิบัติของพวกเราเนี่ยบางคนก็เป็นทุกข์เป็นยากเป็นอะไรก็ไปวิ่งตามรอยที่มันเป็นทุกข์มันก็ทุกข์เนี่ยนี่นะคนเอามันไม่ตกลงจิตภาวนาไม่ถึงที่สุดมันไม่เห็นชัดคือการภาวนาไม่ติดตามไม่ติดต่อกันไปไม่ติดต่อเนื่องกันไปคือความรู้สึกผิดถูกไม่รู้จักเกิดขึ้นมาอะไรไม่ชอบใจไม่เอานี่เรียกว่าทิฏฐิกล้าอะไรชอบใจเอาอย่างคนบางคนพูดได้ง่ายถ้าพูดชอบใจเขาถ้าพูดไม่ชอบใจเขาเข้าไม่ได้อย่างนี้เรื่องทิฏฐิอย่างมากที่สุดตรงนั้นเขาก็นึกว่ามันดียึดมันถือมันฉะนั้นคนจะไปทางนี้มันน้อยพวกเราทั้งหลายทุกๆคนก็เหมือนกันที่มาอยู่ในนี้สัมมาทิฏฐินี่ยังมีน้อยสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบโดยมากมันพิจารณาตามธรรมะนั้นไม่ชอบมันเห็นไม่ชอบถ้าเห็นชอบมันก็ลดละสิมันไม่เห็นชอบบางทีมันไม่เห็นด้วยมันเห็นอย่างอื่น
มันอยากจะเปลี่ยนธรรมะให้เป็นอย่างอื่นไปตัวเราเองนี่แหละมันอยากจะแก้ธรรมะเนี่ยพยายามไฟนี่ขึ้นไปเรื่อยๆปีนี้ผมช่างคิดได้อย่างเหมือนกันนะอีกอันหนึ่งไปพบก็ทำโยคะก็ทำโยคะกันโอ้สารพัดอย่างเราทำมันเป็นขาหักหมดไม่มีเหลือแล้วคือเส้นเอ็นของเราไม่เป็นปกติอยู่ตั้งแต่นั้นมันเหยียดออกไปทำไปต้องทำทุกวันทุกวันก็สบายทำทุกวันทุกวันสบายยิ่งทุกวันก็สบายเขาทำถ้าหากว่าเขาไม่ทำเขาจะไม่สบายผมเลยคิดว่านี่คือทำเอาโลกใส่เจ้าของอยู่แล้วมันเปลี่ยนแปลงมันตึงออกวันนี้มันตึงเครียดถ้ามันเปลี่ยนแปลงมันก็สบายสบายชั่วคราวเพราะเราทำมันถ้าเราไม่ทำอย่างนั้นเกิดความไม่สบายอีกแล้วจำเป็นก็ต้องทำทุกวัน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 มันถึงสบายถ้าไม่ได้ทำวันสองวันไม่สบายแล้วผมเข้าใจว่าเพิ่มงานเข้ามาอีกโดยที่ไม่รู้จักเจ้าของทีนี้วิสัยของคนที่ต้องทำนะผมเป็นจีนคนหนึ่งเนี่ยไม่นอนมาได้สามสี่ห้าปีแล้วมั้งนั่งเฉยตัวต้องการอาบน้ำทีหนึ่งปีหนึ่งเท่านั้นร่างกายก็อ้วนเลือดลมก็ดีไม่ต้องวิ่งกระดันถ้าจีนคนนี้ถ้าให้เขาไปวิ่งเห็นก็จะไม่สบายกันเลยด้วยเพราะเขาฝึกอย่างนั้นฉะนั้นมันเป็นเพราะการฝึกสำคัญที่สุดมันแก้โรคก็ได้เพิ่มโรคก็ได้ไอ้ความรู้สึกนึกคิดเรานี่ล้วนกันทุกอย่างนั่นแหละต้องเป็นอย่างนั้นที่พระพุทธองค์ท่านสอนให้รู้รอบให้มันรู้รอบจริงๆอย่าให้มันได้ว่างอย่าให้มันได้ว่างเราทุกคนอย่าเพิ่งไปยึดมั่นถือมันอย่าเพิ่งไปตื่นเต้นอะไรมันทั้งนั้นเราอยู่ที่เนี่ยเช่นเราอยู่บ้านเราอยู่กับครูบาอาจารย์ที่นั่นเราอยู่กันสบายมันก็ไม่มีอะไรมันสบายแล้วนี่คล้ายๆปลาตัวเล็กมันอยู่หนองใหญ่ก็วิ่งลอยสบายปลาตัวเล็กมันอยู่หนองใหญ่มันก็สบายถ้าอีกวันหนึ่งนะปลาตัวใหญ่ไปอยู่หนองเล็กๆมันจะเป็นไงไหมมันจะเกิดความอึดอัดไม่สบายใจขึ้นมาเช่นเราอยู่เมืองเรานี่กินสบายนอนสบายอยู่สบายอะไรสบายถ้าไปเห็นอย่างอื่นจะเขาทำแปลกนี่ไปอีกเขาทำแปลกเรานี่ไปอีกมันจะเป็นปลาตัวใหญ่ไปอยู่หนองเล็กเนี่ยสมัยนี้เราอยู่เมืองไทยเรานะวัฒนธรรมอย่างนี้ให้ทำถูกต้องตามวัฒนธรรมอย่างนี้มันก็สบายถ้าอีกคนหนึ่งมาทำให้ผิดจากวัฒนธรรมเราจะเป็นไงมันก็เกิดความไม่สบายขึ้นทุกวันนี้เราอยู่เราเป็นปลาตัวเล็กอยู่หนองใหญ่มันก็สบายถ้าหากว่าปลาตัวใหญ่ไปอยู่หนองเล็กมันจะเป็นไงชาวเมืองนอกก็เหมือนกันเท่านั้นที่เขาอยู่ตามสภาพบ้านเขาเนี่ยเขาก็สบายอย่างนั้นคล้ายๆเขาแบบมันเป็นปลาตัวเล็กมันอยู่หนองใหญ่มันสบายถ้าข้ามาเมืองไทยเราบีบอยู่แหละมันเป็นปลาตัวใหญ่อยู่หนองเล็กจะครบจะชั้นจะไปจะมาจะอะไรอะไรมันไม่ถูกทางกันทั้งนั้นเนี่ยปลาตัวใหญ่อยู่หนองเล็กมันดิ้นไม่ได้ไปไม่สะดวกขนาดนั้นไอ้ความยึดมั่นถือมั่นนี่คงในระดับอันเดียวกันอยู่คนหนึ่งติดอย่างนั้นคนหนึ่งติดข้างซ้ายคนหนึ่งติดข้างขวาขนาดนี้ฉะนั้นในทางที่ดีพระพุทธเจ้าให้รู้จักประเพณีไทยประเพณีฝรั่งให้รู้จักถ้าเรามีประเพณีธรรมะเราจะเอาประเพณีเมืองนอกเมืองไทยเข้ากันได้สบายถ้าเราไม่รู้จักประเพณีของธรรมะแล้วมันยุ่งทั้งนั้นเนี่ย
มันยุ่งทั้งนั้นประเพณีธรรมะนี่เป็นที่รวมของวัฒนธรรมทั้งหลายกันมาในนี้เป็นประเพณีอย่างนี้อันนี้ผมเคยได้ยินคำพระท่านสอนไว้ว่าเมื่อเราไม่รู้จักภาษาเขาไม่รู้จักคำพูดเขาไม่รู้จักความหมายเขาไม่รู้จักการกระทำของเขาในคนถิ่นนั้นเราจะพึ่งไปถือตัวในที่นั้นคำนี้ยืนยันตลอดเวลาเนี่ยผมพึ่งมารู้ปรากฏที่คำเช่นนี้ปรากฏขึ้นมาในคราวที่ผมไปกับอุสิตุหานี่อันนี้พึ่งเอามาใช้สองปีมาแล้วที่ได้ออกจากบ้านเราไปเนี่ยมีประโยชน์มันเป็นมีประโยชน์แต่ก่อนมันยึดเดี๋ยวก็มั่นเดี๋ยวนี้มันยึดไม่ให้มันมั่นจับมาดูเฉยๆเดี๋ยวก็วางมันแต่ก่อนจับมาไม่ยอมวางมันยึดมั่นเรียกว่ายึดมั่นสมัยนี้มันเป็นยึดไม่มั่นให้ผมด่าพวกท่านก็ได้ให้ผมโกรธพวกท่านก็ได้แต่เนี่ยทำตรงที่ว่ายึดอย่าให้มันมั่นอย่าให้มันขาดจากใจของเราสบายจริงสะดวกจริงถ้าเรารู้จักธรรมะของพระพุทธเจ้ามิฉะนั้นผมจึงสรรเสริญคำสอนพระพุทธเจ้ายึดเอาประเพณีทั้งสองคำมารวมกันสบายที่นี่รู้บางสิ่งบางอย่างที่จะเอามาฝากพวกเราทั้งหลายนั้นมีผมจึงว่าผมไปเพื่อประโยชน์ประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์พระศาสนาประโยชน์ในมหาชนทั่วไปประโยชน์แก่พวกท่านทั้งหลายทั้งหมดไม่ใช่ผมตั้งใจจะไปดูประเทศนั้นประเทศนี้เมืองนั้นเมืองไม่เฉยๆผมไปเพื่อประโยชน์ตนประโยชน์คนอื่นประโยชน์พบนี่พบหน้าถึงประโยชน์ปรมัตถประโยชน์เมื่อรวมกันทั้งหมดแล้วมันก็เท่ากันทุกคนไม่มีอะไรมันก็เป็นอย่างนั้นถ้าเป็นผู้มีปัญญาแล้วมันก็เหมือนกันไปทางไหนก็เดี๋ยวเสด็จไปดีมาก็ดีอย่างนี้จะเปรียบเทียบไปตรงนี้เห็นคนที่ไม่ดีบางคนเห็นคนไม่ดีแล้วก็รังเกียจเมื่อเรามีธรรมะเห็นคนไม่ดีนั่นแหละคือครูเราแล้วเราจึงจะรู้จักคนดีถ้าเห็นคนดีก็ดีแล้วจะเป็นครูเราเรารู้จักคนไม่ดีเห็นบ้านหลังนี้มันสวยก็ดีเราจะรู้จักบ้านที่ไม่สวยเห็นบ้านหลังที่มันไม่สวยนี่เราก็ดีเราจะรู้จักบ้านมันสวยไม่ได้ทิ้งสักนิดเดียวธรรมะฉะนั้นพระพุทธองค์ท่านว่าสู้ทั้งหลายจงมาดูโรคนี้อันนาตการดูดราชรสพวกคนเขลาคือคนหลงอ่ะหมกอยู่แต่ผู้รู้หาของอยู่ไม่เรียนนักธรรมเอกผมพิจารณาเรื่องเกินอันนี้เป็นคำที่สำคัญแต่เพิ่งมันมาโผล่ขึ้นในเมื่อเราปฏิบัตินี่สู้ทั้งหลายจงมาดูโรคนี้สู้ทั้งหลายก็ทั้งหมดนี่นั่งอยู่นี่ก็สู้ทั้งนั้นมาดูโรคนี้โรคนี้โรคมันโรคมนุษย์โรคอากาศโรคสัตว์โรคโรคทั้งหลายที่มันรวมกันอยู่เนี่ยถ้ารู้โรคทั้งหลายแล้วนี่อย่างแจ่มแจ้งก็ไม่ต้องภาวนาอะไรถ้ารู้จักว่าโรคมันเป็นอย่างนี้ตามความเป็นจริงมันไม่มีขัดไม่มีขัดสักนิดเดียวโรคก็เป็นกันอยู่อย่างนั้นพระพุทธองค์รู้แจ้งโรครู้ความตามเป็นจริงของโรครู้แจ้งซึ่งโรคแล้วก็รู้ธรรมะอันละเอียดมันก็ไม่ห่วงในโลกถ้ารู้โรคโดยแจ้งแจ้งมันก็ไม่มีโรคกระทำเราไม่เป็นไปตามโรคกระทำนั้นมันก็ไม่ฉัดโรคสัตว์โรคมันเป็นไปตามโรคกระทำอันนั้นมันแย่งกันไปทุกอย่าง
ฉะนั้นเมื่อเราเห็นอะไรเราก็ให้พิจารณานั้นพวกเราทั้งหลายนี่มันยินดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในผัสสะธรรมารมณ์อันนี้ก็ให้เราพิจารณาเข้าใจไหมรูปเราเนี่ยนี่นั่งอยู่รูปผู้หญิงรูปผู้ชายรูปเสียงเราก็รู้กันรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเราก็รู้กันทั้งนั้นรูปเสียงกลิ่นธรรมารมณ์ธรรมะอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจเมื่อรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะมันก็มีธรรมารมณ์เกิดขึ้นกับจิตทั้งนั้นสิ่งทั้งหลายก็มารวมอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมไม่แปลกกันอะไรธรรมะนี่บางทีเดินไปข้างๆกันตลอดปีตลอดชาติก็ไม่รู้จักอยู่ด้วยกันตลอดปีตลอดชาติก็ไม่รู้จักเรามันคิดเกินไปเรามันมีหวังจนเกินไปการปฏิบัติหวังเกินไปหวังจนเหลือเกินเหลือหวังเราเช่นว่าเราไปดูรูปผู้ชายดูรูปผู้หญิงผู้หญิงดูรูปผู้ชายอย่างนี้เป็นต้นทุกคนสนใจมากที่สุดเพราะมันวาดสูงจนเกินไปทั้งหูทั้งตาอยากจะริมจะเรียอยากจะดูอากัปกิริยาสารพัดอย่างมองเท่านั้นแหละถ้าหากว่าไปได้แต่งงานกันซะแล้วก็ไม่อะไรเท่าไรนะอยากจะนี้ให้ห่างๆสักหน่อยนึงบางทีอยากจะไปบวชซื้อแต่มันไปไม่ได้นี่เหมือนกันกับไอ้นายพรานที่เห็นเนื้อนายพรานไปยิงเนื้อเห็นไหมถ้าเห็นเนื้อที่มันกลัวคนเมื่อไปเห็นมันนั่นน่ะมันก็สยบสยองมันทางหูทางหางมันสารพัดอย่างนายพรานก็ยิ่งชอบใจยิ่งทำตัวเขาให้เบากลัวมันจะวิ่งหนีนี่นะอันนี้ก็เหมือนกันยิ่งเห็นแบบรูปเสียงเนี่ยรูปมันเป็นยังไงก็ยิ่งโอ้ยก็ยิ่งเพ่งพินิจเข้าไปให้มันมากที่สุดให้มันบีบหัวใจเรานายพรานก็เหมือนกันถ้าเห็นเนื้อที่มันจะมองเห็นเราก็ยิ่งรบยิ่งดีกลัวมันจะเห็นเรานั่งยิ่งชอบใจใหญ่เลยนะจึงทำอากัปกิริยากลัวเนื้อมันจะวิ่งหนีนี่ก็คิดว่าเนื้อเนี่ยมันจะเป็นอะไรก็ไม่รู้มันนะเมื่อได้จังหวะนายพรานยิงตุ้งตายนายพรานก็หมดพละจะไปดูเนื้อมันตายก็เท่านั้นแหละไม่เห็นมีตื่นเต้นเท่าไรจะเอาเนื้อมันมากินก็อิ่มแล้วก็เท่านั้นแหละไปดูหูมันก็เท่านั้นแหละไปจับหางมันดูก็เท่านั้นแหละแต่เมื่อยังมีชีวิตอยู่ใจในพานไม่เป็นอย่างนั้นนะมันดูอากัปกิริยาของมันเดียวมันยวดยิ่งใหญ่ได้เกินทำให้ใจในพานใหญ่โตขึ้นมาโอบอ้อมขึ้นมาเบิกบานขึ้นมาใจมันชอบมากกลัวระวังนะก็เหมือนกันนั่นแหละคนเรารูปนี่ก็เหมือนกันถ้าเรายังไม่ได้มันก็รู้มันสวยได้เกินวะถ้ามาอยู่ร่วมกันเดี๋ยวก็เบื่อเหมือนเนื้อที่มันตายแล้วก็ไปวายหูมันก็ได้จะจับหางมันก็ได้นี่เนื้อที่มันตายแล้วจับหางมันก็เท่านั้นจับหูมันก็เท่านั้นก็มันตายแล้วอันนี้ถ้าไปแต่งงานเนี่ยนะจะทำอะไรก็ได้ทำยังไงก็ได้มันก็เท่านั้นแหละทำไงเดี๋ยวก็หาทางนี้อีกแล้วไปนี่แหละเราไม่พิจารณาของเราแต่เราพิจารณาให้มันดีๆเพราะมันไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นคือมันวาดสูงจะเกินไปวาดสูงเกินไปมองดูรูปเห็นมันจะกินได้ทุกแห่งหูก็จะกินได้ตาก็จะกินได้จมูกก็จะกินได้นะบางทีนึกไปบางครั้งนึกว่าขี้มันจะไม่มีเลยจะมองนอกคิดยังไงหรือเปล่าก็ไม่รู้เห็นไหมเพี้ยดูบางขี้มันก็จะไม่มีเนาะมีคือแต่น้อยเนาะ นั่น
ทั้งตัวมันจะกินได้หมดแต่เนี่ยอันนี้มันมากสูงเกินแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นถ้ามันดิ้นเหมือนแมวกับหนูน่ะถ้ามันดิ้นยิ่งตั้งใจตะคุบเลยนะจับหนูซะหนูพลิกตัวครุบเลยแมวยิ่งตั้งใจขึ้นถ้าหนูตายแล้วตะคุบก็อะไรก็เฉยหนูก็เฉยแมวก็ไม่ได้ตั้งใจเฉยเนี่ยแมวก็หนีเนี่ยเห็นไหมนี่มันก็เท่านั้นเองนะมันวาดสูงเกินไปไอ้พวกเราทั้งหลายมันไปตายที่ตรงนั้นแหละดูมันวาดเกินไปฉะนั้นถึงนักบวชนี่ก็มันทนทุกข์อันนี้มากกว่าเขาหรอกนี่เรื่องกามเนี่ยเรื่องกามกามะคือความใคร่ใคร่ในความชั่วก็ใคร่ใคร่ในความดีมันก็ใคร่แต่ในที่นี้เรียกว่ากามะแต่แปลว่าในความใคร่ในทางที่ชอบใจที่ไม่ชอบใจแล้วก็ใคร่มันทำลายอะไรทั้งนั้นเนี่ยแต่ในที่นี้ว่ากามะคือความใคร่เท่านั้นแหละมันเป็นเหตุออกยากลำบากฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนอานนท์ท่านถามพระอานนท์ถามว่าถ้าพระพุทธเจ้าจะนิพพานแล้วนั่นจะให้ข้าพระองค์ปฏิบัติตามสตรีภาพอย่างไรคือจะให้เราปฏิบัติตามพวกผู้หญิงอย่างไรมันเดี๋ยวนี้มันทุกข์มันยากมันลำบากจะให้ข้าพระองค์ประพฤติปฏิบัติตามสตรีภาพโดยอาการอย่างไรจึงจะไม่เดือดร้อนพระพุทธเจ้าอนุญาตเห็นมันเลยดีกว่าพระอนุญาตก็ฟังไปคนจะไม่เห็นคนมันไม่ได้นะมั้งถ้าเราจะเห็นได้ทำไงดีเนาะคิดไปแล้วมันพ้นมันไม่หลายมันต้องเห็นคนอื่นก็ได้ข้าแต่พุทธิยาข้าถ้าเหตุที่จะต้องเห็นมีอยู่จะให้ข้าพระองค์ทำอย่างไรเอ้ยอย่าพูดอานนท์อย่าพูดพระอานนท์ก็คิดไปอีกเนี่ยบางทีเราเดินไปในป่ามันหลงทางไงทำไงเนาะมันก็ต้องพูดแต่มันจะคงไปอย่างนี้เลยนะก็ถามถ้าหากว่าเหตุที่จะต้องพูดไปอยู่จะให้ข้าพระองค์ทำอย่างไรอนุนพูดไว้มีสติเห็นไหมเห็นมีสติทุกครั้งทุกเวลาในสตินี่จริงเป็นคุณธรรมที่สำคัญที่สุดเอาแต่เหตุที่มันจำเป็นได้ดูแต่ว่าที่มันจำเป็นหรือจะพูดแต่สิ่งที่จำเป็นจะถามแต่สิ่งที่จำเป็นถ้านี่จิตสกปรกลามกขึ้นไปแล้วอย่าไปดูมันอย่าไปถามมันอย่าไปพูดมันแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นนะมันยิ่งจิตมีสกปรกเท่าไรมันยิ่งอยากจะพูดเห็นไหมนั่นเหตุมันตรงตรงนั้นยิ่งสกปรกรกรากเท่าไรยิ่งอยากจะถามยิ่งอยากจะเห็นมันไปคนละอย่างกันนี่อย่างนี้มิฉะนั้นต้องกลัวกลัวผมกลัวอันนี้มากแต่ที่พวกท่านทั้งหลายไม่กลัวนั้นอาจจะเหลวกว่าผมก็ได้ไม่กลัวมันไม่เป็นอะไรหรอกอย่างนั้นผมต้องกลัวไว้เถอะกลัวไว้เคยมีไหมคนแก่ๆกามรากมันมีไหมผมจึงพูดที่มาอยู่กับผมนี่ผมจึงให้ห่างมากที่สุดถ้ามีไม่ความจำเป็นอย่าไปแตะต้องอันนั้นผมไปอยู่ต้นไม้อยู่ในป่าเนี่ยไปเห็นดิงมันอยู่ต้นไม้มันซัดกันก็นั่งกรรมฐานดูเลยผมยังอยากกับมันเลยนึกนั่งดูก็อยากดิงกันมันเป็นดิงกับเขาดิเอาดิจิ้งกามันซัดกันเท่านี้ผมก็อยากนะมันโยมผู้หญิงไม่ได้ฟังธรรมผมหรอกสมัยนั้นผมกลัวร้ายนี่ฟังไม่ได้ฟังมันปนมดเลยอย่างนี้ไม่ใช่ผมรังเกียจเขาครับผมมันโง่เดี๋ยวนี้ก็พูดกับคนเท่าๆแก่ๆนี่เพราะระวังตัวเองฉะนั้นจึงมันผ่านอันตรายมาถึงป่านนี้ไม่ใช่ว่าไปยิกคิ้วใส่แห่ใจอย่างนั้นอันนี้ผมกลัวทำไม่ได้ระวัง
สมณะเราต้องเป็นอย่างนั้นทุกคนตัวนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมันน่าจะเป็นไปอย่างนั้นไม่ได้นี้ก็เลยทำไอ้ความจริงธรรมของพระท่านทำท่านพูดไปมีเหตุผลทุกอย่างมีเหตุผลทุกอย่างไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นมันก็เป็นตรงมันไปได้แปลกเหมือนกันนะแปลกเหมือนกันครั้งแรกอันประมาณไปนั่งรับตาทีนี้ก็ไม่เชื่อแล้วนั่งรับตาไม่เห็นมันจะเกิดประโยชน์อะไรมันดับตาไปหมดเลยล่ะนอกจากนั้นไปเดินจนกลมเดินไปต้นไม้ต้นนี้เดินไปต้นนั้นเดินไปเดินไปเดินมาขี้เกียจเดินทำไมเดินกลับไปสบายมันไม่ประโยชน์ยังไงมันคิดแต่ความจริงการเดินจนกลมนี่มันมีประโยชน์มากการนั่งสมาธินี่มันจะมีประโยชน์มากแต่จริตของคนเราบางคนแรงในการเดินจนกลมบางคนแรงในการนั่งจริตของท่านเป็นเตยกันอยู่ตัวเราจะทิ้งกันไม่ได้จะนั่งสมาธิอย่างเดียวก็ไม่ได้จะเดินจนกลมอย่างเดียวก็พอที่ฐานท่านสอนว่าอิริยาบถ 4การยืนการเดินการนั่งการนอนคนเราอาศัยอิริยาบถอย่างนี้อยู่ใช่ไหมมันจะแรงไปใช่ไหมยืนเดินนั่งนอนอะไรไปทำนั่นแต่แรงนี้หรือมันช้ามันเร็วมันค่อยๆเข้ากันไปในตัวของมันอย่างนี้อย่างเราวันหนึ่งคนหนึ่งเดินกี่ชั่วโมงนั่งกี่ชั่วโมงนอนกี่ชั่วโมงเท่าไรไปช่างมันจะมันจับถูกมันเข้าก็เป็นการยืนการเดินการนั่งการนอนเสมอการยืนเดินนั่งนอนนี่ให้เสมอกันท่านบอกไว้นั่นธรรมะอิริยาการปฏิบัติให้ปฏิบัติให้มันสม่ำเสมอกันให้อิริยาบถเสมอกันอิริยาบถคืออะไรคือการยืนการเดินการนั่งการนอนให้มันเสมอคิดไม่ออกเลยให้มันเสมอนี่นั่งก็ตรงจะว่านอน2ชั่วโมงก็ยืน2ชั่วโมงนั่งก็2ชั่วโมงนะคงจะไปแบบนี้แล้วมั้งอันตมาก็มาทำดูกันโอ้มันไปไม่ไหวนะมันไปไม่ไหวถ้าไม่ไหวแน่นอนเลยจะยืน2ชั่วโมงหรือนั่งกว่า2ชั่วโมงเดินกว่า2ชั่วโมงนอนนอน2ชั่วโมงนี่เรียกว่าอิริยาบถมันเสมอกันทีนี้เราฟังผิดเหมือนกันฟังตามแบบมันผิดอิริยาบถเสมอนี่ธรรมดาพูดถึงจิตของเราความรู้จิตของเราเท่านั้นไม่ใช่การพูดทั่วไปคือทำจิตของเราเกิดปัญญาแล้วให้มันมีปัญญาให้มันสว่างเอาความรู้หรือปัญญาของเรานั้นแม้เราจะอยู่อยู่ในยาบทยืนหรือเดินนั่งนอนก็รู้อยู่เสมอรู้อยู่เสมอเข้าใจอยู่เสมอในอารมณ์อะไรต่างๆแม้ฉันจะยืนอยู่ก็ช่างจะนอนก็ตามจะเดินนี่จะยึดประชันเนี่ยฉันจะรู้อารมณ์อยู่เสมอกันว่าอารมณ์ทั้งหลายเหล่านี้มันจะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเท่านั้นไอ้คำพูดอย่างนี้ก็เปลี่ยนไปความรู้สึกจะรู้อย่างนั้นเปลี่ยนไปไอ้จิตใจก็ร่ำไปเป็นอย่างนั้นเมื่อถูกอารมณ์เมื่อไรก็เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตลอดเวลาอยู่อย่างนั้นจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนมันมีความเห็นอยู่อย่างนั้นเมื่อว่ามันจะรักหรือมันจะเกลียดมันก็ยังไม่ทิ้งปฏิปทาของมันมันรู้ของมันอยู่นะได้ความแบบได้ความถ้าสามารถเพ่งจิตให้เป็นปฏิปทาให้สม่ำเสมอกันไอ้ความสม่ำเสมอคือมันปล่อยวางสม่ำเสมอกันสม่ำเสมอกันนั่นเดียวมันปล่อยวางสม่ำเสมอกันเมื่อหากว่ามันไม่อารมณ์ที่ดีตามสมมติของเขามันก็ยังไม่ดูตัวของมันเมื่อมันรู้อารมณ์ที่ชั่วมันก็ยังไม่ดูตัวของมันมันไม่รู้ในความชั่วไม่รู้ในความดีสมมติทั้งหลายเหล่านี้มันจะตรงไปของมันอยู่เรื่อยอิริยาบถนี้เอาเสมอได้ถ้ามันยังไม่เสมอบัดให้มันเสมอได้ถ้าพูดถึงภายในไม่พูดถึงภายนอก
พูดถึงเรื่องจิตใจพูดถึงความรู้สึกทีนี้คนเรานะถ้าว่าอิริยาบถจิตใจมันสม่ำเสมอกันเนี่ยมันจะถูกสรรเสริญมันก็อยู่แค่นั้นนี่มันจะถูกนินทามันก็อยู่แค่นั้นมันไม่ขึ้นขึ้นมันไม่ยิ่งลงมันอยู่อย่างนี้ก็เพราะอะไรมันรู้อันตรายรู้อุปสรรคไม่สิ่งทั้งหลายเหล่านี้เห็นโทษเห็นโทษในการสรรเสริญเห็นโทษในการนินทาเสมอกันแล้วเรียกว่ามันเสมอกันแล้วอย่างนี้อันนี้เรียกว่าไอ้ความรู้สึกทางในมองดูด้านในไม่มองดูด้านนอกเนี่ยอารมณ์ทั้งหลายนั่นน่ะถ้าเราฟังธรรมดาเนาะถ้าได้อารมณ์ที่ดีจิตของเราก็ดีด้วยเนี่ยเราจะเห็นพร้อมกันถ้าอารมณ์ที่ไม่ดีจิตของเราก็ไม่จะดีไม่ชอบเนี่ยมันจะเป็นอยู่อย่างเนี้ยนี่เรียกว่าอิริยาบถไม่สม่ำเสมอกันแล้วมันสม่ำเสมอแปลว่ามันรู้อารมณ์ว่ามันยึดดีก็รู้มันยึดชั่วก็รู้จักนี่ก็ยังดีกว่าแหละอิริยาบถนี่มันสม่ำเสมอแต่มันวางไม่ได้แต่ว่ามันรู้สม่ำเสมอยึดมันดีก็รู้จักเจ้าของยึดมันชั่วก็รู้จักเจ้าของไอ้ความยึดเช่นนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่หนทางก็รู้อยู่เนี่ยเข้าใจอย่างนี้แต่ว่ามันทำยังไม่ได้แค่ 50% เนี่ยหรือ 70% เนี่ยนะมันไม่มีการปล่อยวางแต่มันรู้ว่าจะปล่อยวางตรงนี้มันจะสงบแล้วเมื่อเราพยายามทำไปเนี่ยเห็นโทษในอารมณ์ที่ว่ามันชอบใจหรือว่ามันไม่ชอบใจหรือเห็นโทษในสรรเสริญเห็นโทษในการนินทาสม่ำเสมอกันนั่นเองไม่มีอะไรแปลกกันนินทามันก็สม่ำเสมอกันสรรเสริญก็สม่ำเสมอกันนะเมื่อพูดถึงจิตคนในโลกนี่นะถ้านินทาก็ได้โอ้ไม่ได้ดีหัวใจเราถ้าถูกก็ไม่เสื่อมเนี่ยพูดมันชื่นเข้มดีมันเป็นอย่างนี้ตามธรรมชาติของมันเมื่อมันรู้ตามความจริงซะแล้วนั่นนะว่าอารมณ์ที่เขานินทานั่นมันก็มีโทษอารมณ์ที่เขาสรรเสริญนั้นมันก็มีโทษจิตในสรรเสริญมันก็มีโทษจิตในการนินทามันก็มีโทษเนี่ยมันเป็นโทษทั้งหมดทั้งนั้นนี่ถ้าเราไปหมายมั่นมันอย่างนั้นเมื่อความรู้อย่างนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะรู้สึกอารมณ์ถ้าไปหมายมั่นมันก็เป็นทุกข์จริงๆมันทุกข์ให้เห็นถ้าไปยึดดียึดชั่วจริงๆมันก็เป็นทุกข์ขึ้นมาเราจะไม่เห็นความทุกข์นั้นและในความยึดทั้งหลายนั้นมันเป็นเหตุที่เราไปทุกข์ให้ชั่วก็จะทุกข์ดีก็จะทุกข์จับให้แน่นอย่างนี้เราเห็นโทษมันแล้วทำไมเห็นโทษมันเพราะเราเคยยึดมันมาเคยจะทุกข์มันมาอย่างนี้สิ่งที่โทษมันไม่มีสุขอ่ะที่นี่ต้องหาทางปล่อยมันจะไปตรงไหนน้อเนี่ยทางปล่อยในทางพุทธศาสนาแบบอย่าไปยึดมั่นถือมั่นเราฟังในจบเรื่องว่าอย่าไปยึดมั่นถือมั่นคือถ้าให้ยึดอยู่จะใหญ่มั่นเอานี่จักดีอย่างไฟฉายนี่คืออะไรไฟฉายนี่ไปยึดมันมาซะเราจะมาดูโอ้ไฟฉายเราก็วางมันจะไปมั่นนี่ยึดแบบนี้ถ้าหากว่าเราไม่ยึดเราจะทำอะไรไหมจะเดินจะก้มก็ไม่ได้จะทำอะไรต้องยึดซะก่อนทางแรกมันเป็นตัณหาก็ว่าแต่ว่าต่อไปมันเป็นบารมีอย่างอยากมานี่ชาครูจะมาวัดกระผมก็ต้องอยากมาก่อนถ้าชาครูไม่รู้สึกว่าอยากมาแล้วก็ไม่ได้มาแล้วโยมก็ไม่ได้มากันใครๆก็มีความอยากจะมานี่นะจริงมานี่คือมาด้วยความอยากเนี่ยเมื่อความอยากขึ้นมาแต่ว่าอย่ายึดมั่นคือมาแล้วก็กลับนี่คืออะไรสงสัยเลยจะยึดขึ้นมายึดขึ้นอันนี้มันไฟฉายแล้วนี่นะแล้วก็วางเนี่ยนี่เรียกว่ายึดแต่ว่าไม่ให้มั่นปล่อยวางรู้แล้วปล่อยวาง
พูดง่ายๆก็เรียกว่ารู้แล้วปล่อยวางจับมาดูรู้แล้วปล่อยวางปล่อยวางปล่อยวางแค่นั้นอันนี้ถ้าสมมติว่ามันดีอันนี้ถ้าสมมติว่ามันดีรู้แล้วก็ปล่อยทั้งดีทั้งชั่วรู้หมดเลยว่าปล่อยไม่ได้ทำในความโง่ไม่ได้ยึดในความโง่ยึดในปัญญาอย่างนี้อันนี้อิริยาบถนี้เสมอได้ต้องเสมอได้อย่างนี้อิริยาบถนี้เสมอได้คือจิตมันเป็นทำจิตให้รู้ทำจิตให้เกิดปัญญาเมื่อจิตมีปัญญาแล้วอะไรมันจะเหนือจากนั้นอีกแล้วแต่จะยึดมามันจะยึดไม่มีโทษยึดขึ้นมามันไม่มั่นยึดดูแล้วรู้แล้วก็วางอารมณ์เกิดมาทางหูแล้วรู้ว่าเอออันนี้โลกเขาว่ามันดีแค่วันก็วางโลกเขาว่ามันไม่ดีมันก็วางมันรู้ดีรู้ชั่วไอ้คนที่ไม่รู้ดีรู้ชั่วไปยึดทั้งดีทั้งชั่วมันทุกข์แหละคนรู้ดีรู้ชั่วเป็นต้นไม่ได้ยึดในความดีไม่ได้ยึดในความชั่วคนที่ยึดในความดีในความชั่วนั้นก็ดีว่านั่นคือคนไม่รู้ดีรู้ชั่วถ้าทางที่เรียกว่าเราทำอะไรนะตลอดที่ว่าเราอยู่ไปนี้เราอยู่ไปเพื่อประโยชน์อะไรเราทำงานนี้เราทำงานเพื่อต้องการอะไรแต่โลกเขาว่าทำงานนั้นนี่ต้องการนั้นนั้นเขาว่าคนมีเหตุผลถ้าตนสอนยิ่งไปคนนั้นดีทำงานอันนี้ทำอะไรไม่ต้องการอะไรทำงานไม่ต้องการอะไรโลกเขาต้องทำงานอันนี้เพื่อต้องการนั้นนั้นทำงานนั้นนั้นเพื่อต้องการอันนี้มีเหตุผลอย่างนี้ชาวโลกีครับพระพุทธองค์ตนสอนว่าทำงานเพื่อทำงานไม่ต้องการไม่ต้องการอะไรไม่ต้องการถ้าคนเราทำงานต้องการอะไรอยู่ในจิตทุกข์ลองดูลองไปได้พอนั่งทุกข์จะมีให้ต้องการความโศกคนนั่งอยู่นั้นจะตัดความอยากทุกข์เลยเนี่ยลองดูสิเออมันละเอียดตัวกันอย่างนี้คือทำแล้วปล่อยวางทำแล้วปล่อยวางมีปัญหาถามในพระพุทธศาสนาพราหมณ์เขาบูชายันเขาก็ต้องการสิ่งที่เขาปรารถนานั้นอยู่อย่างนั้นการกระทำเช่นนั้นของพราหมณ์นั้นยังมีคนทุกข์เพราะเขามีความปรารถนาอยู่จริงครับแน่อันนี้ทางแรกเราทำปรารถนาให้มันเป็นอย่างนั้นทำไปทำไปไม่ได้ทำจนกว่าที่เรียกว่าไม่ปรารถนาอะไรแล้วทำเพื่อปล่อยวางแต่ก็ทำไปอันนี้ทำนี่มันจึงเป็นปัจจตังมันอยู่ลึกลึกขึ้นอย่างนี้คนเราจะทำเนี่ยทำนี่เพื่ออะไรเพื่อต้องการนิพพานนั่นแหละไม่ได้ปฏิภาณไม่มีเนี่ยต้องการอย่างนี้เพื่อให้มีความสงบเองจะเป็นธรรมดาแต่ว่าไม่ถูกเหมือนกันจะทำอะไรไม่ต้องการอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องการอะไรทั้งสิ้นมันจะเป็นอะไรก็ไม่เป็นอะไรถ้าเป็นอะไรก็ทุกข์เป็นอะไรต้องทำงานไม่เป็นอะไรนั่นแต่ทำจิตให้ว่าแต่การก็ทำมันมีอยู่ไอ้ความว่างในตอนนี้ฟังพูดให้คนฟังไม่รู้เรื่องแต่คนทำไปจะรู้จากความว่างมีประโยชน์ไม่ใช่ว่ามันว่างในสิ่งที่ว่ามันไม่มีมันว่างในสิ่งที่มันมีอยู่เช่นไฟฉายนี่เนี่ยมันไม่ว่างเราเห็นไฟฉายเนี่ยมันว่างมันว่างว่างเพราะมีไฟฉายนี่ไฟฉายนี่เป็นเหตุให้มีว่างไม่ใช่ว่ามองดูขนาดนั้นไม่มีอะไรเลยมันว่างไม่ใช่อย่างนั้นอย่างนั้นคนฟังความว่างก็ไม่เคยออกเหมือนกันไม่เคยจะรู้จักอย่างนั้นต้องเข้าใจ
ความว่างในของที่มีอยู่ไม่ใช่แต่ความว่างในของที่ไม่มีเอาสิลองมองดูสิอย่างนี้นี่ก็ถ้าหากใครยังมีความปรารถนาอยู่อย่างตามที่บูชายันตามทำไมเขาเป็นบูชายันเขาต้องการอะไรมีอันใดอยู่มันกันกระโยมอ่ะมาเช็คหลาพระโอ้ยหลวงพ่อของรถน้ำทำไมรถทำไมต้องการดูดีจริงดีเนี่ยมันเกิดไปไข่นั่นแหละมันในพ้นทุกข์เลยมันต้องการอย่างนั้นมีทุกข์มีดีต้องการจะมันมีเหตุผลทางโลกเขาต้องการมีเหตุผลทำมานี่เพื่อนั้นทำมานั้นเพื่อนั้นในทางพุทธศาสนาทำไม่มีเพื่ออะไรทำเพื่ออะไรหมดนะทางโลกก็ทำงานทำอะไรด้วยมันมีเหตุผลพระพุทธองค์ท่านสอนว่าให้นอกเหตุเหนือผลเอาจะทำอะไรปัญญาของท่านให้นอกเหตุเหนือผลให้นอกเกิดเหนือตายไปนอกสุขเหนือทุกข์ไปแล้วคิดไปตามสินะแล้วพิจารณาไปตามนี้เรามีที่อยู่คนเรามีที่อยู่หรืออยากว่างไปมีที่อยู่ไม่มีที่อยู่ไม่รู้จักที่อยู่เพราะเรามีใจอยู่ในภพอยู่ในความยึดมั่นถือมั่นเป็นภพถ้าไม่ยึดมั่นถือมั่นเนี่ยก็เรียกว่าไม่รู้จะทำอะไรที่เงียบเงียบไปปฏิภาณเดียวไม่อยากไปเราไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรบนหลังคาเนี่ยกับพื้นใช่ไหมที่สุดข้างบนคือหลังคาที่สุดข้างล่างคือพื้นอันนั้นมันครบข้างบนเนี่ยอันนี้มันครบข้างล่างระยะที่ครบทั้งสองนี่มันต่อกันบางว่างคนไม่รู้จักไม่มีที่อยู่อย่างนั้นจึงไม่รู้จักที่ว่างไม่เป็นที่อยู่ของคนเนี่ยอยู่ตรงที่มันไปวนหลังคามีที่อยู่ลงมาข้างล่างไม่มีที่อยู่ในย่านนี้ไม่มีอยู่ไม่มีที่อยู่มันว่าที่ไม่มีพบเนี่ยเราก็รู้จักว่ามันมีพบแต่ไม่มีที่อยู่ของเราไอ้ที่ไม่มีพบเนี่ยว่ามันว่าตัดเยื่อเยี่ยวว่าพระนิพพานมันว่าถอยหลังเนี่ยไม่ไปกลัวกลัวจะไม่เห็นลูกกลัวจะไม่เห็นหลานกลัวจะไม่เห็นอะไรอะไรทั้งนั้นอย่างนั้นท่านจึงให้พรญาติโยมว่าอายุวันโนสุขังพลังนะโยมดีใจสาธุจะอายุหลายวันนะผ่องใสมีความสุขมากๆและมีพลังหลายๆมีคนชอบใจแต่พวกเราไม่มีอะไรแล้วเลิกเลยเราต้องเอาแล้วเนี่ยคนมาจิตอยู่ในภพอย่างนั้นบอกตรงนั้นไปมันไม่ไปเลยที่อยู่ล่ะอายุวันโนสุขังพลังดีแล้วอายุมันยืนนานเนี่ยวันโนให้มีวันนะผิวพรรณสวยงามให้มีความสุขมากๆให้มีอายุยืนยืนคนอายุยืนมีผิวพรรณดีไหมเคยมีไหมคนอายุได้หลายมีกำลังมากมากมีไหมคนอายุมากมากมีความสุขมากมากมีไหมไม่อายุวโนสุขังพลังสาธุดีใจกันตรงนั้นทั้งสลาเลยอายุวโนสุขังพลังดีใจนี่แหละมันติดอยู่ในภพเนี่ยอย่างนั้นพระบูชายันเพื่อต้องการอะไรเขาจึงบูชายันเพื่อต้องการสิ่งที่เขาปรารถนาเขาจึงบูชายันของเขาอันนี้เมื่อการที่เรามาปฏิบัตินี้ไม่ต้องบูชายันคือไม่ต้องการอะไรไม่ต้องการอะไรถ้าต้องการอะไรมันก็มีอะไรอยู่คือทำให้ว่ามันสงบมันจบเรื่องของมัน
นะแต่พูดให้ฟังอย่างนี้ก็ไม่เคยสบายใจเลยนะอยากจะมาเกิดอีกอันนั้นอีกสารพัดอย่างเนี่ยนั่นพวกปฏิบัติทั้งหลายนี่อุบาสกนี่แหละอุบาสกชาวโคโคยุทั้งหลายเนี่ยมีอุบาสกก็ไปใกล้พระความรู้ก็ไปใกล้พระไอ้ความเห็นก็ไปใกล้พระเป็นสุปฏิปันโนอุสุปฏิปันโนญาญาปฏิปันโนสามีจีปฏิปันโนให้เข้าไปใกล้พระใกล้พระก็คือใกล้พระพุทธเจ้าคือใกล้ธรรมะของท่านนั่นแหละใครใกล้ธรรมะก็ได้ใกล้พระพุทธเจ้านะอนันต์ให้การทำไม่มากให้การเจริญไม่มากใครเห็นธรรมคนนั้นเห็นเราใครเห็นเราคนนั้นเห็นธรรมพระพุทธเจ้าอยู่ตรงไหนล่ะเราก็นึกว่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามาโปรดข้าพเจ้าไปแล้วพระพุทธเจ้าไปแล้วพระพุทธเจ้าคือธรรมะคือสัจธรรมในเรื่องบางคนจึงออกปากบ่นว่าเอ้ยถ้าเราโปรดเกิดทันพระพุทธเจ้าเราก็จะตายเหมือนกันแหละไอ้ความโง่มันดูดออกมาอย่างนั้นพระพุทธเจ้ายังมีอยู่ตัวนี้ใครบ้าพุทธอย่างนี้ผ่านพระพุทธเจ้าคือสัจธรรมสัจธรรมมันจะจริงอยู่อย่างนั้นใครจะเกิดมาก็มีอยู่อย่างนั้นใครจะตายไปก็มีอย่างนั้นสัจธรรมนี่มันสูญไปจากโลกเป็นอยู่อย่างนั้นมีอยู่ตลอดเวลาอย่างนั้นพระพุทธเจ้าจะเกิดมาก็มีไม่เกิดมาก็มีใครจะรู้ก็มีไม่รู้ก็มีอยู่อันนั้นมันมีอยู่อย่างนั้นฉะนั้นจึงหมายลองให้ใกล้พระพุทธเจ้าใกล้พระพุทธเจ้าเราน้อมความเป็นโอปันิโกน้อมเข้ามาให้เราไปถึงธรรมะเมื่อไปถึงธรรมะเราก็ถึงพระพุทธเจ้าเมื่อเห็นธรรมะก็เห็นพระพุทธเจ้ามันจะหายสงสัยทั้งหมดแล้วพระพุทธเจ้าคือธรรมะธรรมะก็คือพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้ถ้าพูดง่ายอย่างครูชูก็อย่างชูแต่ก่อนเป็นครูเกิดมาครั้งแรกไม่เป็นครูหรอกเป็นนายชูมาเรียนวิชาของครูสอบได้ก็เรียกว่าไปบรรจุเป็นครูเขาเรียกว่าครูชูจะเป็นครูเพราะอะไรเพราะวิชาของครูจึงให้นายชูเป็นครูชูนะนี่ไม่เป็นนี้ถ้าว่าจะได้เป็นครูนั่นก็เพราะเรียนวิชาของครูวิชาครูจึงได้เป็นครูนะไม่เป็นครูเพราะวิชาของครูครูชูจะหนีไปมรณภาพไปแล้ววิชาของครูนี่ก็ยังมีอยู่ใครจะไปเรียนวิชาครูไปสอบวิชาครูนี่ได้ก็ยังเป็นครูอยู่คนนั้นก็ยังเป็นครูต่อไปวิชาของครูนั้นไม่เสียหายเป็นสัจธรรมยังมีอยู่ในโลกเหมือนสัจธรรมที่ทำให้พระพุทธองค์เป็นพระพุทธเจ้าอย่างนั้นจึงเป็นเหตุให้พระพุทธเจ้ายังมีอยู่อย่างนี้อย่างนั้นใครปฏิบัติไปจะเห็นธรรมะเห็นธรรมะเห็นพระพุทธเจ้าเดี๋ยวนี้คนหนูงั้นน่ะมองพระพุทธเจ้าไปตรงไหนก็ไม่รู้ไม่รู้จักถ้าฉันเกิดพร้อมพระพุทธเจ้าฉันก็คงจะเป็นลูกศิษย์ไปได้เหมือนกันตัดมันไปเลยนะพูดออกมาดูก็โง่เนี่ยอย่างนั้นอันนี้ให้เข้าใจจิตเป็นจิตที่สำคัญมากอันนี้และการปฏิบัติของเราเหมือนกันอย่าไปเข้าใจว่าเราภาษาแล้วก็จบแล้วปฏิบัติเนี่ยไม่ได้ไอ้ความชั่วมันรูปเดียวเท่านั้นฆ่าคนก็ได้ทำกรรมหนักที่สุดแล้วไอ้ความดีรูปเดียวขนาดจิตเดียวเท่านั้นไปได้แล้วมึงได้ให้เข้าใจอย่างนี้อย่าไปเข้าใจว่าฉันบวชมานานมีจะภาวนาอย่างไรอย่าไอ้คณะที่มันถูกต้องเจอเราทำกรรมไอ้กรรมชั่วรูปเดียวเท่านั้น
ให้ทำกำหนัดได้แล้วไอ้ความชั่ววูบเดียวหรืออุตโตของเราสาวกทุกองค์ท่านปฏิบัติมานมนานเมื่อมันจวนจะได้จะถึงมันขนาดจิตเดียวกันนะนี่อย่าไปประมาทในเรื่องของเล็กๆน้อยๆอย่าไปประมาทวิญญาณบุตรที่เรามีอยู่นี่พยายามในงั้นถึงจะไปอยู่กับพระเข้าใกล้พระแต่พิจารณาถึงจะรู้จักพระให้เข้าใจดีๆอะไรบ้างคืนนี้มันจะหลายทุ่มเลยนะมั้งคนฟังธรรมจะง่วงนอนก็มีนะพระพุทธเจ้าไม่เทศน์คนง่วงนอนฟังนะให้คนดื่มตาฟังดื่มใจฟังนะ